วัสดีครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ad Channel นะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับการ Reaction Series เรื่อง Gen Y The Series นะครับ EP ที่4นะครับผมก็ตั้งแต่ดู EP ที่3จบไปก็คืออยากดู EP ที่4เลยมันเหมือนมันเริ่มแบบเริ่มมีที่มาที่ไปเริ่มอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อหรอวะก็ดูแบบอุ๊ยมันเกิดอะไรขึ้นต่ออยากแบบเห็นตัวอย่างแล้วแบบเห็นแบบเอ้ยน้องแบบน้องไผ่จะเจอกับว่ากระดาษปลิวจะเจอกับใครนะอยากรู้ว่าใครจะออกมาอีกอะไรเงี้ยอยากดูอยากดูอะไรเงี้ยแล้วยูกับนูจะไปถึงไหนนูต้องเป็นนูยูเออนูยูเออนูยูก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวไอพี่ทักเปิดตัวธนูออกมาเป็นรุ่นพี่ปี3ที่แบบว่าเคยดรอปไปแล้วกลับเข้ามาก็เป็นเดือนเหมือนกันแล้วก็น่าจะแบบว่ามีความได้คุยกับพี่หมอปาแต่ก็แบบได้คุยแค่เรื่องของการดรอปเรียนพี่ว่าเนี่ยแหละจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้คุยกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วแต่ว่ายูพยายามยูก็อยากรู้ก็คงไปถามได้คุยอะไรกันมากไปถามพี่เขาอันนี้ก็คือมาร์กิตก็จุบต้นจุบท้ายจุบต้น EP จุบท้าย EP อ่ะคือไม่รู้คู่ไหนจะเป็นยังไงแต่คู่นี้ก็มีอะไรให้ดูตลอดแหละคู่นี้น่ารักอ่ะชอบอ่ะชอบต่อยกัดปากฉันว่าแล้วตอนเขาจุบกันมันเหมือนสะดุ้งตอนแรกคือมันออกกัดปากไม่เองแผลเลยอะไรเงี้ยแปลว่าพี่กิตก็รุนแรงกันนะเนี่ยเขาแบบหยั่งเลยเสร็จแล้วพี่มาร์กก็เลยขอจุบคืนแล้วก็ได้จุบคืนมาเขาบอกว่าอันนั้นไม่แค่จุบแต่ไม่ใช่จุบเขาก็จุบคืนแล้วก็ตัดจบแล้วก็มีเปิดตัวละครพัดโบเข้ามาซึ่งอยู่ในว่าดูมีความจะมาเข้าคู่กับแสนแสบได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ตัวละครประมาณนี้ที่ออกมายังมีตัวละครบางตัวที่ยังไม่ได้ออกมาต้องรอดูก่อนว่า EP 4เนี่ยจะออกมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูตอนต่อเลยก่อน EP 4แต่เห็นในข่าวว่า EP 4สนุกนี่มีคนมองมีคนบอก EP 4 EP 5สนุกนี่ก็เลยนี่ก็ไล่กวดทันอยู่เนี่ยยังไม่ทันสักทีเนี่ยมัวแต่ไปเที่ยวไงอาทิตย์ที่แล้วมัวแต่ไปเที่ยวกันอยู่เนี่ยทำเมื่อเช้าคนอื่นจะไปเที่ยวอีกโอเคครับผมเดี๋ยวมาต่อกันที่ EP ที่4นะครับผมกับวัยรุ่นวัยรักก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนนะครับทาง Star Hunter Entertainment นะครับที่ผลิตผลงานดีอย่างนี้ออกมาขอบคุณทาง IEG นะครับที่อนุญาตให้เราทำ reaction ได้นะครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันต่อเลยกับ EP ที่4วัยรุ่นวุ่นวัยรักครับอยากมีคนมาจุกซื้อในรถอย่างงี้มั้งอ่ะเดี๋ยวไปแกขำอะไรอ่ะขำเขาแบ่งบอลไม่ใช่พี่ปาคุณจีบเองปะเนี่ยไม่ได้เนี่ยมันเรียกว่าแตกชัวร์จริงๆอ่ะแบบนี้ไม่ได้ดูอะไรแบบผมยิ้มอมยิ้มอย่างนี้นะแล้วขึ้นรถอีกแล้วไม่เปิดด้วยเปลี่ยนรถป่ะมีรถหลายคันมากบ้านพี่กิตคือรวยสุดทำอะไรมันอันตรายทำอะไรทำอะไรหลบไปไม่ลงเขาย้อนตอนก่อนจูบแน่เลยไม่ใช่พี่ว่านี่เริ่มต้นใหม่ตอนจะส่งกลับบ้านไงจะแยกกลับบ้านแล้วกินข้าวเสร็จอ่ะใช่ไงเขาย้อนตอนก่อนจูบไงอ๋อเป็นห่วงผมมาดิเขามาจูบกันอีกรอบเริ่มมีใจให้ผมแล้วดิกูลงมาจากรถแล้วมีอะไรก็ว่ามาที่มาทวงจูบอ่ะพี่กิตเอาดีๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องที่จะเจ็บพี่ไม่รู้หรอว่าผมชอบพี่จริงๆคนกระล่อนจีบไปทั่วเลยใครจะไปเชื่อวะพี่ไปเอามาจากไหนว่าผมจีบไปทั่วถ้าผมทำจริงไอยูก็ต้องฟ้องพี่แล้วป่ะแต่นี่ไม่มีแล้วใช่ไหมผมต้องทำยังไงพี่เกดถึงจะยอมเชื่อผมล่ะอยากให้ผมพิสูจน์แบบไหนล่ะครับบอกมาได้เลยน้องเข้าใจกูมากก็ได้ทำไมไม่อยากเข้าใกล้ผมนะครับผมนึกว่าเราใจตรงกันตั้งแต่วันที่พี่จูบผมแล้วเมื่อไหร่มันจะเลิกพูดเรื่องนี้สักทีวะผมไม่เลิกผมจะพูดไปเรื่อยๆพี่กิจจูบผมพี่กิจจูบไอ้หมาถ้าอยากให้ผมหยุดพูดพี่ก็ต้องคืนจูบผมมาก่อนสิ กูคืนให้อะไรนะก็จูบไงกูคืนให้ต้องทำยังไงอ่ะคืนง่ายจังเลย
ม่รู้ไงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเนี่ยกูคืนให้มึงจะหยุดทัวร์กูใช่ป่ะครับงั้นก็รีบเอาคืนไปเลยมีพูดแล้วนะเออกูพูดคำไหนคำนั้นยังจบนะไม่ใช่ตอนนี้ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวพี่อ่ะเนี่ยผมไม่ใช่ที่นี่โอเคงั้นพี่อยากจะไปห้องผมก็ตามใจนะครับใครจะไปวะคือแบบไหลเลยตรงนี้ตรงนี้แหละบุคลิสเซอร์ไอ้ใส่บ้างโอ้ยมันจะจูบไม่จูบสมเป็นพี่เกียรติจริงๆที่พี่จูบผมวันนั้นผมก็ชอบนะแต่วันนี้เป็นจูบของผมหายกันแล้วใช่ป่ะไม่ต้องมาทวงอะไรกูอีกแล้วนี่อ่ะก็เรียกว่าแตกจูบจริงๆอ่ะแบบนี้เด็กมันแบบว่าชอบมุมกล้องเนี้ยมุมเสยๆอ่ะมีเกิดมันแตกก่อนไปจูบจริงอีกเขาเรียกว่าวัดก่อนวัดมุมก่อนเออมุมกล้องสวยชอบมุมเนี้ยแน่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 อีกแล้วนะเฮ้ยไอ้มาร์คพี่แท้จุดอ่อนของพี่ก็อยู่ที่หูนี่เองห้ามยุ่งกับหูกูเด็ดขาดแล้วถ้ายุ่งล่ะตัดลิ้นตัดลิ้นพี่เกียรตินี่ทั้งหกทั้งหมดขึ้นทุกวันแต่รู้ไหมยิ่งดุก็ยิ่งดังไปต่อไปถูกกับบ้านดีกว่าจุ่มเมื่อคืนอยู่ท้องเผื่อแล้วจุ่มจริงๆอ่ะแบบนี้ตอนจะงับปากแน่เลยอ่ะจะกลับอีกแล้วนะเฮ้ยไอ้มาร์คก็ส่งอยู่นะไว้จูบครั้งที่3จะทำให้พี่ปี2ปากช้ำไม่ได้เลยเขาเรียกว่าต้องจูบให้ล้มทั้งยืนแบบขาอ่อนลงไปนั่งกับพื้นเลยน้องวายุอยากได้อะไรเพิ่มไหมครับเดี๋ยวพี่แจ็คจะรีบไปซื้อมาให้เลยอีพี่แจ็คไม่เป็นไรครับขอบคุณครับน้องวายุพี่โก้ตามหาตั้งนานพี่โก้ทันตาพี่แจ็ควายโก้มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยกูเราจะกินข้าวน้องวายุพอดีแดดด้วยกันปะเดี๋ยวกูเลี้ยงเองไม่เป็นไรพี่เก็บไว้เลี้ยงน้องอลิสนิเทศดีกว่าเห็นเมื่อวันก่อนพี่ตามขายขนมจีบน้องเขาอยู่ขนมจีบครับขนมจีบขนมจีบแฮมแล้วครับผมสดๆร้อนๆครับขนมจีบไหมครับ
ีบสองลูกค่ะรักขนมจีบเหรอครับเออนี่คือความคิดในหัวของขนมจีบต้องมีขนมจีบด้วยเหรอฮะฮะเจ๊ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไปฟังดูนะน้องวายุพวกมาทีหลังอ่ะไม่มีทางสู้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากหาเรื่องใส่ร้ายคู่แข่งเอ๊ะแต่ถือว่าผมเริ่มจีบน้องเขาก่อนทีละเมื่อไหร่วันนั้นที่บอกนึกเป็นซาเล้งอ่ะแล้วไงวะมึงจะเอาใช่ไหมไอโก้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศึกชิงเดือดนะไอ้ทายเที่ยวสุดท้ายนี้วันนี้เราอยู่กับภารกิจพิชิตใจน้องวายุปีหนึ่งวิทยาศาสตร์กับผู้ท้าชิงคนแรกพี่แจ็คจงเจตปีสามวิศวะและผู้ท้าชิงคนที่สองพี่โก้โกเมศปีสองคันตะเอาละครับพี่แจ็คครับเชิญกล่าวไว้สักหน่อยครับแจ็คนะครับกับโก้เนี่ยก็แข่งกันหลายรอบแล้วซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะชนะส่งเข้ามาใกล้จะได้เห็นหน้าว่าที่แฟนใหม่ของน้องวายุชนะครับคมวันกันสุดๆพี่โก้ครับมีอะไรจะตอบโต้หรือเปล่าครับโก้ครับใครๆก็รู้ว่าผมเนี่ยจีบน้องวายุมานานแค่ไหนพอประกาศในตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่มีทางแพ้เด็ดครับน้องวายุต้องเลือกวันนี้เราคงต้องขอลาไปเรียนก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปของภารกิจพิชิตใจน้องวายุนะครับแต่น้องก็ยังวิญญาณไม่เข้าร่างอยู่นะเดี๋ยวผมต้องไปเรียนแล้วครับสายแล้วไอ้มาร์คมึงก็มีเรียนใช่หรอหยุดไลฟ์ไปไปลุกลุกวันนี้ผมคงต้องขอไปเรียนก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนต่อไปบ๊ายบายครับข้าวเพิ่มมากินเฮ้ยยังไงสนุกพี่แซงเนี่ยฝีมือมึงใช่ไหมเฮ้แต่พี่โก้อะกูไม่ได้เชิญมานะเอาหน้าขำขำกูไม่ขำขำสิพอพี่แจ็คกับพี่โก้อะเอาเป็นตัวหลอกก่อนส่วนมึงนะเดี๋ยวค่อยเปิดตัวจริงของจริงพี่หนูจริงแล้วคุณวัวบอกตอนนี้ไปก็ไม่ตื่นเต้นดีครับมึงจะบอกไม่บอกเดี๋ยวนี้มึงช้าเอาใหญ่นะถ้ามึงไม่บอกนะกูจะไปฟ้องพี่กิตให้มาจัดการมึงอย่าเอาจุดอ่อนมาขู่กันแบบนี้สิครับอ่ะตัวจริงของน้องวายุก็คือหมอธนูไงมึงช่างกล้าเล่นของสูงไหมมาร์คมึงคิดเหรอว่าพี่โนจะมานั่งเล่นเกมพิชิตใจอะไรเนี่ยผมนะไอยูช่วยกูหน่อยนะเอาพี่โนออกจากพิกิจกูเทพักเนี่ยจะชวนไปไหนมาไหนพิกิจตัวติดพี่โนตลอดเลยช่วยเพื่อนเขาสองคนวันนี้อะไรกันนักกันหนาสรุปว่าที่มึงทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้กูช่วยเรื่องมึงกับพิกิจใช่ปะยังไม่ทำอะไรมึงก็เห็นแฟนดีกับเพื่อนละเพื่อนไหนกับกูเอานะนาทีนี้ไม่มีใครเนื้อหอมเท่าน้องวายุอีกแล้วไม่แน่นะมึงอาจจะชื่อมีแฟนของกูก็ได้หอมซะขนาดนี้เอานะไม่ต้องน้อยใจนะมาให้พี่หอมหัวสักทีแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยว FC มึงเห็นเข้าเนี่ยเขาจะมากระทืบกูเอาได้คลิปเมื่อกี้อย่าลงโซเชียลนะเว้ยกูไม่ได้อัพกูไลฟ์สดคิดไม่ออกตอนที่น้องบาทต้องไปเล่นกับเพื่อนในหนังอะจะเป็นยังไงคงน่ารักน่าดูเลยอะขอลาไปเรียนก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปของภารกิจพิชิตใจของพี่โก้ทันตะตัวนี้ของพี่แจ็ควิทย์วอกพี่ตางรักษาพี่อาสังวิทย์พี่ฤทธิ์ศรีวิจารพี่ฟีฟ่าขาปัดพี่มัดบริหารการสิ่งทองพี่ต่อพยาบาลผู้ว่างนิเทศพี่เชษเสร็จปะอุ้ยพี่สมาร์ทกูรุพี่นุประมงพี่ยศบัญชีพี่กี้บัณฑิตพี่สุดคิดพอเถอะ
โอ้โหคนมันจะฮอตได้เรื่องนี้วะทำไมฉันไม่เคยผ่านวัยเด็กมาแบบนี้มั้งวะพี่จะรับของใครก่อนดีประกาศสดของคนรุ่นจีบขนาดนี้ไม่รับของใครทั้งนั้นอะแล้ววันหลังนะเดี๋ยวไปรับฝากของเขาอีกบอกพี่มาใครเป็นคนทำโปรนี้โปรอะไรวะเวิร์กมากๆอย่างเงี้ยหรอจะบอกว่ามันดีมากตั้งแต่มีโปรโมชั่นนี้นะยอดขายเราพุ่งสูงขึ้นเป็น 60% เลยอะมันมากสุดเป็นประวัติการเลยเดี๋ยวอย่างนี้พี่พาพวกเราไปเลี้ยงชาบูกันชาบูถ้าว่างก็ไปด้วยกันนะเรานี่มันฮอตจริงๆเลยก็เป็นโปรแบบสื่อให้อยู่เลยนะอย่างนี้ก็ขอบคุณมากนะอาจารย์โปรแบบว่าใครใจจะแบบให้กาแฟบอกรักเออสื่อผ่านฝากไว้ได้อะไรอย่างนี้โปรโมชั่นชิงเดือน10แก้วแถมลูกพระเทศแถมลูกพระเทศไปดิ10แก้วอะไรดีแสบซึ่งเขาสิแก้วได้ไลน์ไอดีว่ะสิแก้วได้รูปคอนเทรนต์สิแก้วได้ไลน์ไอดีโอ้สำหรับคนรวยนี่ 2,000 บาทธรรมดาชอบไหมบ้างครับแล้วก็ด้วยอะไรครับน้องชอบอะไรอ่ะผมชอบเลิกกับโยกิไม่ทันไรก็ควงสาวใหม่แล้วคนเราปากก็เตี้ยวไปกินร้านอื่นดีกว่าเจ้าเตี้ยวครับผักเดิมไว้พี่ครับแล้วหมูร้านที่สั่งหมูไว้ล่ะครับพี่ครับพี่ลิ้นจี่มัทฉะโหนี่เพิ่งเคยเห็นลิ้นจี่กับถั่วแดงอยู่ด้วยกันนะเนี่ยแปลกดีเนาะไปไหนอ่ะมีปัญหาอะไรกันหรอเรียกไม่ดีหรือไงก็เห็นพี่คุยหลายคนจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้พี่คุยกับชื่ออะไรอยู่ปีไหนนะรู้เรื่องคนอื่นดีแต่ชื่อตัวเองนึกไม่ออกรู้ไงพอดีผมมีหลายชื่อครับเลยไม่รู้จะเอาชื่อไหนบอกพี่ก่อนดีงั้นตั้งให้ใหม่เอาไหมชื่ออะไรดีล่ะชื่อจุ้งจ้างเป็นไงเห็นชอบจุ้นนี่นะแซ่บช่วยอะไรได้ดิอ๋อชื่อแสนแสบจะได้จำเอาไว้พันปุกต้องพันปุกต้องสูงมากๆอ่ะขนาดสองคนนี้ยังไกลมันตัวเตี้ยกว่าไปเลยอ่ะน่าจะ185อะไรเงี้ยมีอะไรกันอ่ะฮึปากดีเดี๋ยวเลยจริงเลยเอาเลยเอาเลยกินได้หรอวะกินที่โรงอาหารหรือว่าข้างนอกดีเมืองวันนี้วันนี้กูขอตัวว่ะคนนี้พี่กิจไลน์มาชวนไปกินข้าวเฮ้ยพี่กิจเหรอกูขอไปด้วยดิใช่ป่ะกูอยากเจอหน้าพี่กิจแล้วมึงแบบมีพี่ชโนด้วยนะแบบนี้เนี่ยกูยิ่งต้องไปใหญ่กูจะได้ไปสอนแล้วว่าสองคนนั้นเนี่ยเขามีอะไรกันแน่แต่มึงอ่ะห้ามไปโกรธกูเด็ดขาดเพราะวันนี้กูจะไปสืบเรื่องพี่ปาถ้ามึงทำให้กิจโกรธจนกูไม่ได้บอกแสกูจะโกรธมึงกูไม่สัญญาเชื่อได้ไหมครับเพื่อนเ
ทรไปขอเขาแน่ๆเลยเฮ้ยทำเงินไม่เดี๋ยวแกไปก่อนเลยฮัลโหลพี่กิตมีคนอยากไปด้วยให้ไปดีกว่าพี่พี่กิตครับน้องมาขอไปด้วยนะครับยังไงดีอ่ะพี่กิตเออแล้วแต่เย้แบบนี้แปลว่าให้ไปนะครับเนื้อตาอมยิ้มไม่อยากให้มาแหละจริงๆไม่แน่หรอกทำเป็นนัดตัววายูนะเพื่อจะรู้ว่าเด็กคนนี้จะมาต้องมาด้วยใจมึงมากนะเว้ยไม่กล้าต้องตรงนี่ถ้าไม่เกรงใจ FC มึงนะกูจับมึงหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวาไปแหละพี่จริงๆอ่ะกูไม่น่าช่วยมึงเลยเพราะเรื่องไลฟ์กูยังไม่ได้คิดบัญชีของมึงเลยเฮ้ยไอ้แจ็คเฮ้ยวายูไอ้มาไอ้แจ็คมาแน่รอบนี้กูไม่ได้เรียกมานะไอ้ไหนๆเนี่ยพี่เขาก็มาแล้วมึงลองเปลี่ยนใจไปกินข้าวกับพี่เขาไหมเดี๋ยวฝั่งพี่กิตอ่ะกูไปเองมาต้องมายุพี่แจ็คมีเรื่องรบกวนหน่อยนะเพื่อความอยู่รอดของคณะวิศวะพวกพี่จะเป็นต้องยืมตัวไอ้หมากแป๊บนึงคืนนี้ตั้งแต่ที่ไอ้พัดโบกเพื่อนพี่เนี่ยมันไปก่อเรื่องไว้อะเด็กวิศวะก็โดนคณะนิเทศแบนหนักมากคือข้ามไปจีบสาวนิเทศไม่ได้เลยเกี่ยวอะไรกันวะไอ้หล่อเนี่ยไปนำจีนขอเข้ามาหน่อยพี่แจ็คพี่จิวมาขอผมวันนี้ผมก็หนักใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาไปเลยครับพี่มันว่าขอบคุณนะอายุไว้พี่แจ็คจะชดเชยให้คืนทีหลังนะคะผมยินดีเลยครับเพราะเพื่อนผมอ่ะมันก็ยินดีเลยเหมือนกันเพราะเพื่อนผมมันหล่อทั้งกายแล้วก็หล่อทั้งใจงั้นไปเลยนะไปอู้ไปเลยมาเลยยุ่ง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 ทำหน้าที่ทูตสื่อรับพี่ดีอะไรมาโอ้ยตัวร้อนเลยอ่ะจะไม่ไปกินดูโอ้ยพี่โหสิ่งเหมือนเป็นเท่าแก่มาสู่ขอสาวเลยอ่ะโหสาวไม่น่าเนี่ยอีว่าพลาสเตอร์พวกเด็กวิศวะมาทำอะไรกันคะเนี่ยใครอนุญาตให้เข้ามาเหยียบนิเทศศาสตร์มิทราบยักษ์คืนนี้ครับสาวๆตั้งแต่เกิดเรื่องที่คนในวิศวะบางคนเนี่ยมันไปทำตัวไม่น่ารักกับยูกินิเทศปี3พวกเราก็สำนึกในความผิดที่ทำลงไปแล้วครับวันนี้ก็เลยจะมาขอขมาเราจะแน่ใจได้ไงว่าพวกเด็กวิทย์วัดจะไม่ทำตัวไม่น่ารักกับคนในคณะพวกเราอีกอ่ะไอ้จี้ไม่น่ารักเนี่ยครับมันเป็นส่วนน้อยมากเลยครับนี่เลยครับแบบอย่างหนุ่มวิทย์วัดยุคใหม่ครับผมไม่ใช่พี่พี่ครับขออนุญาตให้พวกผมเข้าไปหาพี่ยูกินะครับเดินผ่านไม่ได้เข้าไปไม่ได้ถึงจะเป็นน้องมาก็เหอะถอยไปเลยต้องสิ่งเสียเราเจี๊ยบแล้วพวกเราต้องทำยังไงเหรอครับเป็นค่ะไม่รู้ล่ะพวกพี่ดิวผมมาให้นำขบวนเพื่อนที่เป็นคนก่อเรื่องก็จัดการเองแล้วกันมิวสิกเอ้าเต้นสิคะขอแบบบอยแบนด์นะคิวเอาวะบอยแบนด์ว่ะยุ่งเป็นบอยแบนด์อยู่แล้วไงเธอเป็น SC5ไม่แย่ค่ะไม่แย่เอาเดี๋ยวค่ะ
ขาว่ากันว่าวิวะเนี่ยเป็นตัวแทนของความแข็งแรงใช่ไหมงั้นโชว์ค่ะโชว์ซิกแพคใครมีไหมน้องมังไม่ต้องค่ะแค่แจ็คกระติวก็พอนี่แท้จ๋าเดี๋ยวแจ็คกระติวเนี่ยเขาจะโชว์ซิกแพคนะเตรียมตัวพร้อมพร้อมนะหนึ่งสองสามมันก็มาขอสู่ขอจริงๆอ่ะผ่านประตูเงินประตูทองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเจ้านางแห่งคารันเทศเราไปเลยครับพี่ยูกิพวกเรารู้สึกผิดกับพี่จริงๆพี่ไม่เคยสั่งให้ใครไปแปลงวิศวะนะคะน้องกลับหมดเดี๋ยวก่อนครับยูกิอยากให้ฟังเหตุผลของพวกเราก่อนมีองค์ลักษณ์ถึงยูกิจะไม่เคยสั่งให้ใครในนิเทศแบนวิศวะแต่เพราะยูกิเป็นที่รักของทุกคนก็ไม่แปลกถ้าเขาจะผ่านโกรธพวกเรากันไม่มีใครอยากให้เรื่องแย่ๆแบบนี้เกิดขึ้นกับคนน่ารักอย่างยูกิหรอกนะครับสองคนนี้ยังไงอยู่นะและในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วสิ่งที่พวกเราจะทำได้ก็คือขอโทษจากใจจริงและรับปากว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้จริงๆเพราะว่าจะเป็นจิวชอบยูกิก็ได้นะเพราะว่าจิวก็เป็นคนไม่ปลอบใจตอนที่อยู่ในคาเฟ่ว่าไม่ใช่แค่เด็กนิเทศที่รักยูกิผมก็รักยูกิเหมือนกันเด็กวิศวะก็แอบรักเหมือนกันนะครับใช่แหละสงสัยพี่ยูกิยิ้มแล้วหายโกรธแล้วใช่ไหมครับไม่ค่ะยังไม่หายไม่หายก็ไม่เป็นไรครับแต่พี่ลองเปิดพานของทางคณะดูก่อนเดี๋ยวพี่จะอารมณ์ดีขึ้นโอ๊ยอยู่รับๆไปเถอะสงสารน้องมันจริงทางเมียก็อยากจะกลับไปแอลหนุ่มวิศวะจะแย่แล้วเหมือนกันใครอ่ะ Kiss me เพื่อนทั้งคณะมึงต้องยอมมาตัวเขาแรกมาแหละถ้ากูทำแทนมึงได้แล้วทำนอกมึงกี่แล้วเนี่ยได้ยินข่าวว่าตอนเต้นเนี่ยก็ให้เพื่อนเต้นแทนงั้นพี่ขอทำมากแล้วกันตอนคิสเนี่ยพี่ก็จะให้เพื่อนพี่คิสแทนทราบกันมาแล้วคิมมอนรับบทหนักอ่ะคือจูบหลายคนมากเรื่องเนี้ยให้เห็นภาพนี่คือที่นี่คันนิเทศไอ้น้ำไม่ได้เต็มใจหรอกพี่กิจเชื่อผมดิโกรธเดี๋ยวกินกันเลยนะพี่ธนูไอ้ม้ามันคงฟินอยู่คันนิเทศนะมาอยู่ผิดในงานนี้
เวลามันโกรธใครมันก็จะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองอย่างแหละเฮ้ยพี่ธนูครับวันนี้พี่ธนูมีไปไหนต่อหรือเปล่าอ่ะพอดีผมลืมไปแล้วว่าผมมีติวต้องกลับไปที่คณะแล้วจะฝากพี่ธนูไปส่งวายุทีพี่กิ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับเองได้พี่ไปส่งได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจเอาได้ทุกคนพี่หนูไปส่งแล้วแหละเดี๋ยวก็มีเรียนมอนี้เลยทุกคนดูซิว่าจะขับรถอะไรมาสแตงเหรอจ๊ะเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะเฮ้ยพี่กิ๊กคิดถึงนะเดี๋ยวผมฝากมาบอกอย่าเยอะฝากบอกเพื่อนเราด้วยนะอย่าเยอะเจอกันพี่นูดูเป็นคนใจดีนะครับมีคนบอกว่าที่บ้านพี่นูทำธุรกิจที่ต่างจังหวัดที่ไหนล่ะครับสระบุรีทำโรงปูนหรือเปล่าถ้าพี่นูกลับมาเรียนเทอมหน้าก็ต้องอยู่รุ่นเดียวกับพี่กิจใช่ไหมครับใช่แบบนี้เพื่อนในรุ่นก็ต้องเรียกพี่ธนูกันหมดพี่ก็จะได้ตำแหน่งผู้อาวุโสที่สุดในรุ่นรู้สึกแข็งไหมครับพี่ได้ใช้เวลาไปกับเรื่องอื่นในตอนที่เพื่อนเรียนกันไม่ต้องยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเลือกเอาไว้พี่ธนูเก่งจังถ้าเป็นผมนะคงเหงาแน่เลยต้องนั่งเรียนคนเดียวไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันสักคนแล้วเหตุผลที่ทำให้พี่ธนูพักการเรียนไปเกือบปีเพราะอะไรอะครับโอ้จีเหมือนรถตาหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ใช่รถพันโบกออดี้อ่ะมาสแตงนี่พันโบกอ่ะผมว่ามาสแตงคือที่ไหนแน่เลยอ่ะมาสแตงคือที่ธนูเป็นอะไรไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นคนอื่นที่ตามจีบอยู่อ๋อโอ้ผมมีเรื่องกันเลยก่อนพี่พันโบกคณะวิศวะนี่ครับว่าพี่พันโบกผมว่าอย่าไปเลยดีกว่าครับพี่พันโบกเขาตั้งใจจะหาเรื่องเรารอพี่พันโบกนะพี่พันโบกกลับมาจนได้ทุกคนนึกว่ามึงจะไปแล้วไปละสิพี่จะทำอะไรก็อย่าลากคนอื่นเข้ามาเกี่ยวมันตายอย่าลากคนอื่นเข้ามามึงมีสิทธิ์พูดแบบนี้ได้หรอหรือว่าลืมไปแล้วพวกปีก่อนทำอะไรไว้ไม่เคยลืมไม่แต่ถ้าโบไม่ยืมก็ดีจะได้ไม่ต้องทุกข์ทนที่สุดกลับมาครั้งนี้รู้นะว่าต้องเจอกับอะไรพอพวกกูต้องไปเขียนในที่แทนมาเว้ยมึงอยากปล่อยเรื่องอยู่เลยแต่กูปล่อยไปไม่ได้จริงมึงถอยไปไอ้นี่ไงทะเลาะกันคุณแม่ลุกลงลุกเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าไม่เป็นไรครับแค่หกล้มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ดีแล้วมาได้ถูกจังหวะเลยนะสวยซุ้มซ่ามครบมากค่ะน้องเดี๋ยวพังเลยทุกเชือกใจนะเฮ้ยไปกันนะน้องมันจะอยู่ที่ไหนวะวันนี้อย่างนี้เรื่องดีกว่ากูขอ
ึงอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกแล้วกันไม่รู้ว่าเรื่องอะไรไม่เป็นไรครับถลอกนิดหน่อยครับสงสัยถ้าจะไม่เจอผู้ชายน่ารักแล้วฉันทำเป็นลมแล้วใครจะมาช่วยฉันไหมอ่ะก็ต้องช่วยแหละอุ๊ยแล้วก็ลมมาอย่างนี้หรอมีกล่องพยาบาลรถหรอโอ้โหฉันจะไม่มีเลยอ๋อเขาเป็นหมอเขาเป็นนักศึกษาแพทย์เฉยๆหน่อยได้ไหมครับฉันก็เคยขึ้นบัลลังก์เมียหมอมาก่อนที่ยังไม่มีเลยนะมีเรื่องอะไรกันล่ะครับอันบอกเป็นเพื่อนเก่าพี่ปีก่อนเรามีเรื่องติดใจกันตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นไงหรือเปล่าไม่เลยครับเดี๋ยวจะทิ้งเรื่องจอบเรียนแบบผมก็เป็นอย่างนี้แหละจะเป็นไปได้ผมจนชินเป็นโรคซึมเศร้าไม่หายสักทีจับแก้มว่ะเอาไงล่ะเปื้อนเปื้อนเปื้อนอะไรนะไม่ได้โดนพื้นซะหน่อยข้ออ้างผู้ชายนี้หาเสร็จหาลุยตลอดเลยอะไม่ไหวบอกไหวไหวสิในเมื่อเราอยากรู้ว่าทำไมแสนดีชอบขอพี่ชายเข้ากะดึกก็ต้องลองอยู่เองดูนี่เหมือนกันจะได้ฝึกนอนเด็กเอาไว้เป็นเด็กอนามัยด้วยอ่ะนอนหัวค่ำจำที่แสนดีเคยบอกเราว่ามีเนื้อคู่ได้ไหมเราสงสัยอ่ะว่าเนื้อคู่ของเราจะดีเท่าแสนดีไหมอยากให้สงสัยมั้ยล่ะเลี้ยงคู่ไผ่อาจจะดูแลเอาใจใส่ไผ่ได้ดีกว่าเราก็ได้นะอีกล่ะพูดเหมือนรู้ว่าเป็นใครมองมาเถอะก็บอกไว้ถึงเวลาเดี๋ยวไผ่ก็รู้เองกลับอีกแล้วยิ่งไม่บอกยิ่งอยากรู้นะเนี่ยมาเดียวไหมครับพี่เพราะว่ามาบ่อยเหรออืมไผ่ไผ่ยังไงนะพอดีเพื่อนผมไม่เคยอยู่กันอยู่กับพี่เลยเนาะเดี๋ยวผมบอกให้เขาย้ายพี่จะได้นั่งที่ประจำไม่เป็นไรที่ประจำพี่ก็อีตัวนี้อ๋อครับก็นั่งโต๊ะเดียวกันเนี่ยหรอช่าชอบคนนี้ไหมโอ้ไผ่ธนูอย่างนี้เหรอแปลกดีคนนึงไม่เคยมาตอนกลางวันอีกคนไม่เคยอยู่ตอนกลางคืนวันนี้กลับมาเจอกันได้นี่แหละเดสตินีอ
ขออภัยโทษทีนะไม่ได้ช่วยเลยอ่ะเมื่อกี้ลูกค้าเข้าหรอหนูเราผิดคู่ผิดใช่ผิดคู่พี่วีแค่คนเดียวเองไม่เป็นไรหรอไม่มันเหลืออีกหลาย EP มันก็ต้องมีหลงทางบ้างแล้วค่อยมาเจอเส้นทางที่จริงๆตอนท้ายๆลืมเสื้อเฮ้ยสงสัยของลูกค้าคนเมื่อกี้อ่ะน่าจะลืมไว้เรียกเราแล้วใช่ไหมเราคือการตามหาคนคนหนึ่งที่จะทำให้คุณเข้าใจความหมายของคำคำนี้พนูขอลูกค้าคุณเมื่อกี้ชนะลายเซ็นน่ารักนิดเฮ้ยเดี๋ยวคอยดูนะปิวไปหาพี่พนูกับมาเอาเสื้อแน่ๆเลยอะแล้วนางก็จะต้องชอบกันตายแล้วตายแล้วคิดคู่เหรอวะครับเดี๋ยวออกไปรอหน้าร้านนะครับรถที่เรียกมาแล้วใช่ป่ะงั้นเราไปก่อนนะกลับมาดีนะจะดึงออกไปด้วยนะไม่เอาติดไว้ที่เดิมลืมไงถูกคู่เลยมันจะเร็วไปนิดนึงดึงดึงนั่นใช่เสื้อดำนี่แหละนี่ไง NY ใช่เลยพี่หนูดูเพลงบิวดูเพลงบิวโอ้โหเปิดใหญ่มาทานูยูอีกนี่คือคู่จริงนูยูนี่คือคู่เทียมไอยูจะคู่กับใครเนี่ยพี่ป่าจะกลับมาก็ได้ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไหมว่าเกิดยูคู่กับป่าเขายูคงไม่เอาใครแล้วเขามาจับแก้มในวันนี้ล่ะอ่านะตอนนี้สนใจสงสารแสนดีแล้วแหละยังไงนะแสนดีจะเจออีกคนนึงที่เป็นช่องตาของตัวเองคู่ใหม่คู่ใหม่ของที่ตัวฉันนั้นมันมีให้เธออนี่มันรอที่ขนาดเลยนี่พี่กิตเมื่อกลางวันผมขอโทษนะครับมันสุดวิสัยจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะเบี้ยวนะพี่นะใครนะมึงกูน่าจะวายอยู่แต่มึงขอพ่วงไปเลยนะฮะนั่นแหละพ่วงก็ถือว่านะและในเมื่อผิดนัดกลางวันผมก็เลยจะพาพี่ไปเลี้ยงมื้อเย็นเป็นการชดเชยมื้อเย็นมื้อนี้หลังเที่ยงคืนเนี่ยนะก็ใครจะไปรู้เล่าว่าพี่จะอยู่ยันห้องสมุดปิดแบบเนี้ยไปด้วยกันเลยนะครับผมยังไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วผมก็รู้นะว่าพี่ก็ยังไม่ได้ทานอะไรเหมือนกันเวลานี้จะเหลืออะไรให้กินอีกต้มตัวลุงไหมฮะถ้าเกิดว่าพี่ตกลงไปกับผมแล้วก็จะกี่โมงผมก็พาไปได้นั่นแหละครับโอเคโอเคพี่เ
ดูหนังเยอะแล้วเขาเห็นเอาขนมจีบด้วยจานหนึ่งครับขนมจีบหมดแล้วพี่ไม่เป็นไรครับพี่ค่ะวันนี้ไปจีบสาวนิเทศมายังไม่อิ่มอีกเหรอขนมจีบนิเทศอร่อยปะคือไปเช่ารถเข็นรถขายของจีบางทีจะขายได้หลายฉากเลยอ่ะคงไม่อร่อยเท่าขนมจีบพี่ธนูหรอกกูไปกินข้าวคือไปกินข้าวไม่เหมือนมึงหรอกของผมมันไม่มีอะไรเลยก็แค่รุ่นพี่ที่คณะขอให้ไปช่วยขอสาวๆในแค่คืนนี้เท่านั้นเองพี่ดูหงุดหงิดนะถึงผมหรือเปล่าถึงแหละถึงก็ยอมรับมาเถอะเพราะผมก็หึงพี่เหมือนกันหึงบ้าอะไรของมึงให้เป็นแฟนกันซะหน่อยงั้นต้องจูบอีกกี่ครั้งล่ะครับถึงจะได้เป็นแฟนกันสักทีพี่เกี่ยวมาแล้วค่ะเลิกเผลอเจอแล้วรีบกินลงไปหมดจะได้กลับเออพี่ขนมจีบไม่มีอ่ะแต่เกี๊ยวยังมีเอาปะงั้นเอาแผ่นเกี๊ยวพี่จีบเองได้ปะเอาดิจีบเสร็จแล้วไม่ให้กูลวกให้นะลวกให้สุกเอาแบบลวกปากไม่เป็นไรครับโอเคค่ะเขียนตั้งนานไม่เอาค่ะของมันต้องชิมอ่ะเนาะจะได้รู้ว่าหล่อและยังอร่อยด้วยกินลงไม่หมดเลยไม่ลงเลยจวบดีนะครับพี่กิตใจคอจะไม่ตอบคำถามผมหน่อยเหรอผมถามไปตั้งหลายรอบแล้วนะพี่ก็เนียนไม่ตอบผมทุกทีคงนึงถามเป็นร้อยอย่างใครจะไปจำได้ผมรู้พี่จำได้รู้ไหมถ้าตัดสินใจตอนนี้เนี่ยแถมฟรีโปรโมชั่นตลอดชีวิตแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะไม่สนจริงอ่ะทำไมพี่ไม่ยอมใจอ่อนเลยอ่ะของแถมเยอะด้วยนะถ้าผมว่าอยากได้อะไรแค่บอกผมมาผมจัดให้ได้หมดแหละมีแต่พวกขายไม่ออกนั่นแหละทำมารถแรกแจกแถมก็อยากให้ซื้อนี่รับรองว่านอนสอนง่ายตามใจเก่งดูแลดีดูก็ได้อยากก็ยอมแบบนี้จะหาจะที่ไหนได้เล่าขายต้องใช่ไหมขายมากี่คนแล้ววะพี่เก็บคนแรกไม่เหนื่อยไหมสะดุดเนี่ยสะดุดมันจะตอบไงต่อต้องเดินคุยอย่างนี้ถึงเช้าก็ถ้าพี่กิจยอมอยู่กับผมยันเช้าเอาย้ายที่นอนปุ๊บหาที่นั่งคุยดีๆกันก็ได้นะครับอีมาล้อเล่นนิดเดียวเองจะหุ่นตายเลยเหรอแล้วสรุปตกลงเป็นแฟนป่ะไม่ตกลงเลยนะทำไมชอบทำตัวจีบยากเนี่ยนั่นก็ไปจีบคนที่ง่ายกว่านี้สิไม่ถึงพี่จะไล่ผมก็จะอยู่ตรงนี้หน้าด่านหน้าคนพี่กิจจะไล่ผมไปหาคนอื่นได้ไหมผมมาจีบพี่กิจคนเดียวนะต่อให้ยากให้นานแค่ไหนผมก็จะรอวันที่พี่ยอมรับผมเป็นแฟนมึงจะอยู่ก็อยู่ไปนะแต่ไม่ต้องมาจับกูไว้อย่างนี้นะจะปล่อยไม่ปล่อยเดี๋ยวดิยังไม่ได้จองเลยจองอะไรผมทำไมต้องจุบข้อมืออ่ะจองไว้ตีตราจุบแก้ไม่ได้จุบปากไม่ได้จุบข้อมือได้มันไม่มีเหตุผลที่คนจะเป็นคู่กันมันไม่มีเงื่อนไขจองพี่เก็บไว้แล้วนะทำใครแย่งด้วย
ครั้งเมื่อวันที่อยู่ใกล้ใครใครไม่ใจหวั่นไหวจุ๊บไปอีกเหรอตายละผมอยากออกสื่อกับพี่กิตนี่นาคนก็ได้รู้ว่าออกสื่ออยู่ในห้องด้วยกันแล้วนี่จองแล้วจองไว้ตรงนี้แล้วก็จองไว้ตรงนี้ด้วยถ้าคนนี้มึงจิตไม่ติดกูขอแล้วแหละเชิญหน้ากูทุกวันไม่เบื่อเลยเนี่ยไม่เบื่อครับเวลาที่ผมอยู่กับพี่ผมไม่เคยเบื่อเลยเมื่อกี้คือพันโบพันโบกลับมาหรอเออพันโบจะมาชอบเอ้าจิตเหรอจิตเน็ตหมดอีกแล้วนี่ขนาดเติมมันต้องเยอะเนี่ยนี่ใช้นี่ดิฟิงสีสิ่งพี่เขาใช้อยู่เหมือนกันเขาจับหนักให้ทั้งเรียนและเล่นเลยนะฟรีค่าเน็ตจะ YouTube Facebook หรือว่า Instagram เนี่ยแผ่นที่ได้เลยโอ้ยขอบคุณนะพี่เคียงแน่ละใครบอกจะให้อันนี้น่ะของพี่พอเตอร์เราไปซื้อเอาเองดิโอ้ไหนยายาเนี่ยเนี่ยไปซื้อเองมันไม่กี่บาทเองห้าสิบบาทเองไหนดูใกล้ๆเลยพี่เขาอยู่ด้วยกันก็น่ารักดีเนาะโอ้ยมีความงงงงอ่ะยังไงอ่ะโอ้ยเป็นตัวละครเยอะอ่ะเยอะไม่พอขอครับยังหมุนกันอะไรวะโอ้พันกันเป็นเชือกปมเลยจ้ะเออเอาอย่างเงี้ยเอาจริงเดาไม่ถูกอ่ะนะว่าตกลงจะเป็นยังไงเออเดาไม่ถูกเลยอ่ะแต่มาร์กิดอ่ะชัวร์ๆไงแต่ไม่รู้ว่าใครจะไปแย่งไม่แต่มาร์กิดอยู่ๆพัดบกก็มาเงี้ยหรอใช่แต่แล้วดูกับอยู่ๆก็เหมือนจะได้เข้าที่ละอ่ะยังไงกับน้องไผ่อีกยังไงวะงงไปหมดแล้วตกลงจะใครคู่ใครวะเนี่ยงงไปหมดแล้วแต่ฉันว่าคู่หลักคือมาร์กกี้แหละคู่กันแน่ๆแต่คือแบบยูจะไปเจอกับพี่ปาเหมือนเดิมแล้วธนูจะไปไปไผ่แล้วแสนนี้จะไปกับใครเยอะจังเลยพัดโบกแต่ฉันสงสัยอะพัดโบกก็ยังเป็นตามชอบนี่อีกเหรอบริษัทสตาร์ฮันเตอร์นี่แบบผู้ชายล้วนใช่ไหมฮันแต่ผู้ชายใช่ไหมสตาร์นี่คือมีแต่ผู้ชายผู้ชายล้วนเลยนะดาวที่เป็นผู้ชายโอ้โหก็ให้ดูรูปสินี่ฉันทำรูปเป็นนี่จะบอกว่าทุกวันเนี่ยต้องบอกว่าทำเป็นรูปเช็คลิสต์ไปแล้วเพราะจำชื่อน้องๆไม่ได้น้องเยี่ยมมากเธอยกได้นะหันทางกล้องนิดนึงก็ได้นี่นี่เออทำแบบเป็นลิสต์เอาไว้ว่าใครเชื่ออะไรบ้างชื่อในเรื่องเชื่ออะไรบ้างเพราะฉันก็แบบว่าแก่แล้วตัวละครเยอะแต่สตาร์ฮันเตอร์นี่เป็นผู้ชายล้วนจริงแต่งงด้วยความที่ว่าผูกเรื่องเนี่ยเหมือนค่อนข้างแรนดอมนิดนึงนะมันก็จะงงว่าอุ๊ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะยังไงต่อไปแต่จริงๆเพราะเส้นเรื่องรองอ่ะเขาก็ทำให้มันมั่วๆไปกันแหละเส้นเรื่องหลักของแบบเนี่ยมาร์กิตคู่เดียวนั่นแหละแต่แทนว่ายูก็คงเป็นแค่เส้นเรื่องของการว่าเหมือนกับผิดหวังจากความรักแล้วสุดท้ายตัวเองจะต้องเหมือนกับว่าทำตัวยังไงจะอยู่กับใครจะมุ่งมั่นไหมหรือจะอยู่กับคนเดิมแต่เขาก็ไม่ได้ทำให้มันดูแบบเขารักกันนะเขาแค่อยากจะเข้าไปใกล้ชิดพี่นูเพราะอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับหมอปลาตัวยูไม่ได้สื่อรู้สึกอะไรอย่างนั้นเลยแถมว่าธนูกับยูธนูยังไม่รู้สึกอะไรกับยูถูกมันเหมือนแค่เอ็นดูเนาะแต่เขาเปิดตัวธนูกับไผ่สิโอ้โหนี่มันยังจะเปิดตัวโอ้โหแกรนเนี่ยครับมันคือแกรนโอเพนนิ่งซีนสำหรับสองคนนี้เลยอ่ะคือก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วนูกับยูอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันแค่เหมือนกับว่ายูอ่ะต้องการแค่อยากจะรู้ว่าพี่ปาไปไหนแล้วก็มีความหวังอยู่ลึกๆว่าพี่นูน่าจะรู้แต่พี่นูกับน้องไผ่นี่สิอันนี้ไม่ใช่แต่เพราะว่ามันเปิดมาแบบตั้งแต่คำพูดเอ่ยธนูเป็นคนเขียนโชคชะตาจะพาไปเจอกระดาษปลิวไปหาเจอกันกลางถนนแล้วก็มีเสียงเพลงขึ้นอีกอารมณ์แบบโอ้โหนี่แล้วแสนดีของฉันล่ะไปแก้กรรมเทพบอกแต่ปกติในซีรีส์ก่อนของแฟนภาพยนตร์นะฉันก็ว่าทำไมเห็นคนมาคอมเมนต์ไผ่ธนูไผ่ธนูคืออะไรวะธนูมาจากไหนอ๋อพอมาดูถึงอ๋อมันอย่างนี้นี่แล้วแสนดีอ่ะไม่รู้เลยเนี่ยแสนดีก็ชอบธนูเอ้ยแสนดีก็ชอบไผ่เออแล้วแสนดีจะไปอยู่ไหนอ่ะสงสารนะแต่แสนดีก็บอกเองว่าโชคชะตาจะเป็นคนที่มันเจอได้เจอคู่การเป็นคนดีแล้วมันไม่มีใครอ่ะหรอเดี๋ยวเขาก็มีของคนดีของแสนดีก็แค่เขาชอบแต่มันก็ให้รู้จักการ coming of age ไงผิดหวังจากความรัก
คุณไม่ได้รักคนนี้แล้วคุณจะได้คุยกับคนนี้เพราะโชคชะตาจะพาคนที่เขาคู่มาหาคุณมากกว่าแต่จริงๆนะ EP นี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายมีความสนุกมีการเล่าตัวละครเพิ่มเติมและพี่ว่าฉากที่แบบตลกก็คือตอนที่เขาไปขอคำมาคณะนิเทศอ่ะโอ้คือซีนนั้นจริงๆจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะถ้าคือเหมือนใส่มาให้ฮาไป15นาที10กว่านาทีเออแต่มันก็เป็นสีสันดีนะมันก็สนุกดีมันเป็นแบบมันความเป็นโดดอ่ะใช่แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ทำให้รู้สึกว่าเพื่อนๆของยูกิและยูกิเองอ่ะบทก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะและพี่แจ็คกับพี่จิวยังมีสีสันเข้ามาทุกๆ EP มีมากมีน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าปมที่ยังไม่รู้คือนี่มากกว่าคือพัดโบกับธนูเนี่ยทะเลาะอะไรกันทะเลาะเรื่องอะไรที่แบบว่าอาจจะประเด็นที่ให้ธนูต้องแบบดรอปเรียนไปอะไรเงี้ยเนี่ยเธอไม่รู้ว่าพัดโบกธนูแล้วพัดโบกเป็นตัวละครที่พัดโบกเป็นตัวละครที่สำคัญตัวนึงนะเพราะว่าไปทั่วเลยนะตั้งแต่มีประเด็นกับคณะนิเทศเอ่ยมันจะมีเรื่องกับแสนแสบเอ่ยแล้วก็ยังมีเรื่องกับธนูอีกเงี้ยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีเรื่องกับมาร์กอีกคือเราแบบคือไปทั่วเลยคนเนี้ยไม่รู้ว่ะคนเนี้ยเราไม่ออกแต่เหมือนกับทางจิวเดี๋ยวจะชอบยูกิก็ไม่แน่จริงแต่ถ้าเกิดถ้าชอบจริงๆอ่ะทำไมถึงเขียนโน้ตว่า kiss me แล้วให้มาถือไปแต่เขาพูดตอนกระซิบเขาบอกว่าทำให้กูหน่อยนะกูแบบทำให้แบบกูแบบทำไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติยูกิจูบกับสมมตินะจูบกับมาเขาไม่เสียใจหรอพี่ว่าเขาจะไม่มีอะไรก็ได้เขาไม่รู้ล่ะไม่รู้อีกมันมีความนัวๆอยู่อ่ะฉันก็ดูจากโปสเตอร์ต้องมีแต่คนสำคัญอ่ะพี่โก้เนี่ยพี่โก้นี่ก็ดูต้องสำคัญเนี่ยพี่โก้เนี่ยมายังมาแล้วไงทันต่างกันที่กับพี่แจ็คก็มาแค่นั้นน่ะยังไงต่อก็ไม่รู้อ่ะหรือพี่โก้จะเป็นตัวละครสำคัญคนนึงที่ไปชอบอยู่ในน้องต่างยังไม่ออกมาน้องแบงค์อีกคนนึงยังไม่ออกมาเนี่ยสองคนนี้ยังไม่ออกมาโอ้ยไม่ได้แล้วว่ามันค่อนข้างแรนดอมนิดนึงรอดูเลยดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าดูจากรูปเนี่ยรูปก็ไม่จับคู่ชัดดีใช่รูปเดี๋ยวคู่ชัดแค่คู่เดียวคือมาร์กิตที่เหลือก็ดูแบบมีความแบบกระจัดกระจายก็บอกไม่ได้อีกไม่รู้มีแบงค์กับมีต๊อกกับปอกบ็อกเนี่ยที่อยู่คู่กันตลอดต๊อกกับตองเอ้ยต๊อกกับตองแบงค์กับโบเนี่ยคู่กันตลอดที่เหลือก็กระจัดกระจายแต่ฉันจำได้ตอนที่ฉันดูไลฟ์ใน Facebook เขามาแค่2คู่ก็คือหมอกีดกับมาแล้วก็แบงค์กับโบใหม่คู่เด็กใช่แล้วแบงค์กับโบแค่นั้นเองถ้าฉันจำได้คู่ชัด2คู่ไงเออก็คิดว่าแถมว่าตอนท้ายจบวายูจะไม่มีคู่ก็ได้ก็เป็นผู้หญิงสวยๆอยู่อย่างเงาๆคนรุมจีเออสวยๆอย่างเงาๆใช่ๆรอพี่ปากลับมาน้องพลฉันน่ารักอ่ะฉันน้องพลจะเป็นคู่ขนูเหรอเนี่ยน้องพลจะคู่คนดุลเหรอแล้วนี่คือชื่อเราจากชื่อแนะนำตัวนะนักแสดงนำเนี่ยก็ปาคิมมอนคอปเตอร์แต่ดุลร่มจำปานี่ชื่อที่4เลยนะอ่ะแล้วก็เป็นแบงค์โบนัสแบงค์โบเห็นปะซึ่งก็ดุลนี่ตัวละครสำคัญอยู่นะแล้วก็ดุลก็มาคู่กับยูแหละเออมันเหมือนดุลคู่กับยูไงอย่าไปเดาไม่รู้ละงงเรื่องนี้ไม่มีนิยายเหรอเขาบอกแต่นิยายมันเขาเปลี่ยนไปเยอะฉันว่ามันคงไม่เหมือนนิยายเพราะตัวละครมันเยอะมากเลยอ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้สำหรับซีเรื่องนี้แต่ก็ดูแล้วก็โอเคก็แบบมีทุกอย่างก็ดูแบบว่ามันก็จะเกิดขึ้นได้จริงมีความน่ารักชอบความน่ารักระหว่างมาร์กกิจเนี่ยจีบกันดูแล้วก็แต่ฉันนะตอนที่จังหวะตอนที่เหมือนกับที่เขาจะแยกกันระหว่างพี่กิจกับน้องยูอ่ะแล้วเขามีบอกว่าคิดถึงนะใช่ไหมกิจกับยูตอนที่เขาฝากมาบอกไงตอนที่เขากินข้าวเสร็จใช่ป่ะฉันก็ตกใจอ๋อชิบหายละมีอะไรอีกเหรออ๋อเพื่อนฝากมาโอ้ยฉันว่าคู่เนี้ยชัดมาร์กกิจเนี่ยฉันว่าชัดสุดละที่เหลือยังแบบว่าต้องไปรอหลุดเอาอะไรเงี้ยต้องรอดูคนเขาดู EP 5เข้าไปแล้ว EP 6อะไรทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเขารู้แล้วเนี่ยว่าอันนั้นไม่ต้องพูดเยอะแล้วไม่ต้องพูดเยอะแล้วรอดู EP 5เลยเขาตามไม่ทันโอเคครับงั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ที่5นะครับก่อนอื่นก็ฝากไว้นะครับกับช่อง R Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับฝากกดติดตามและสับช่องทางนะมี YouTube Instagram และ Twitter นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP 5แล้วก็จะดูอยากจะรู้แล้วว่าเขาจะคู่อะไรกันฉันสับสนวุ่นวายโอ้ EP 5สนุกด้วยต้องรอดู EP 5อยากเอาน้องพลมานั่งในช่องอะ by ass อะถ้าเธอชวนมาได้คนหนึ่งจะขอชวนคนหนึ่งได้ไหมถ้าชวนถ้าจริงๆอยากจะก็อยากเอามาร์กกับก็อยากเอาน้องมาเอ้ยเอาคิมมอนกับเอาคอปเตอร์มาแหละแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าน้องเขามาอาจจะมาช่องเราไม่ได้ก็แบบว่าก็อาจจะเอาน้องพลหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าฉันเลือกได้คนหนึ่งฉันเลือกได้ไหมขอน้องพลมาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าฉันเลือกได้หรอฉันเลือกใครดีล่ะ
ชอบน้องดุลละกันทำไมล่ะดูน้องคิวเข้มดีอยากรู้ว่าคิวจริงเขาเป็นยังไงจะคู่ไผ่ดูแล้วแหละโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามกันเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย